สวัสดีครับผมมันเตอร์สันนะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนสายสุดชิลในเส้นทางไปโรงเรียนผมนั่นเองฮะช่วงนี้เนี่ยผมเนี่ยไปใช้ชีวิตแบบ New Normal แล้วนะครับเป็นครูนั่นเองนะครับโอ้โหช่วงนี้ก็เลยยุ่งเลยฮะเลยไม่มีเวลาได้ทำคลิปวิดีโออื่นๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับช่วงนี้โอ้เสียดายจริงๆฮะแย่จังเลยนะขอโทษด้วยที่ทำให้ทุกคนรอคอยนะครับงั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาพาดูครับว่าวันหนึ่งเนี่ยที่โรงเรียนผมทำอะไรบ้างนะครับทำไมผมถึงเหมือนไม่มีเวลาเลยนะครับอะไรก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องมาโรงเรียนนะฮะนี่ก็คือห้องประจำของผมนั่นเองฮะห้องป .6 นั่นเองครับผมซึ่งไม่มีห้องพักครูครับก็เนี่ยอยู่ในห้องเรียนนี่แหละนะครับบรรยากาศโรงเรียนก็หวานนี้ฮะมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปหลายปีสมัยเป็นเด็กนะครับนี่นะครับดีนะที่โรงเรียนเราร่มรื่นนะครับแล้วก็เนี่ยฮะนักเรียนทั้งหมดเนี่ยมีเท่านี้แหละนะครับมี140กว่าคนนะครับซึ่งยุคนี้เนี่ยเป็นยุคโควิดนะฮะมีเชื้อโควิดระบาดนะครับก็เลยใช้ชีวิตยากลำบากหน่อยวุ่นวายหน่อยนะชีวิตเนี่ยนะฮะแต่ว่าไม่รู้สิก็พอได้อยู่นะซึ่งแต่ละวันเนี่ยผมก็จะสอนคณิตศาสตร์นะสอน3ชั้นครับ4 6ใช่แต่ละ3ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะฮะเออ4ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับก็บอกได้คำเดียวว่าแค่ชั่วโมงแรกผมก็เสียงแหบเสียงแห้งแล้วฮะแต่ดีนะเด็กที่นี่บางทีก็มันก็น่ารักอยู่นะพูดจริงๆแต่แรกว่าจะมาใจร้ายใจร้ายซะหน่อยแต่เด็กที่นี่มันก็ดูไม่ดื้อเท่าไหร่ผมก็เลยโอ้ใจอ่อนกลายเป็นใจดีกับเด็กน้อยซะอย่างนั้นอย่างเด็กคนนี้แทนที่จะไปเล่นมาเขียนหนังสือเฉยเพื่อนเขาออกไปเล่นกันไม่อยากเล่นมาทำการบ้านซะอย่างนั้นนะครับบรรยากาศที่นี่ก็ชิลดีฮะถ้าไม่ขี้เลยมากเด็กก็ไม่ดื้อเท่าไหร่นะฮะวันๆก็ไม่ทำอะไรอยากแต่จะเล่นแต่บอลนะผู้ชายผู้หญิงก็ชิลๆกันนะครับมันก็ดีอยู่นะซึ่งถ้าพูดถึงห้องพักครูผมก็มีห้องพักครูส่วนตัวนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมชอบไปแอบนะเป็นที่ลับของผมเลยนะฮะมันชิวๆเงียบๆสบายใจดีนะครับพักผ่อนสักหน่อยแก้เครียดนะครับไม่งั้นก็เครียด ซึ่งช่วงเลิกเรียนนะครับปกติเลิกเรียนนักเรียนก็จะกลับจะมีรถคันหนึ่งที่มาช้าหน่อยฮะผมก็เลยอาศัยจังหวะนี้ครับติวให้เด็กบางคนครับกลัวว่าจะไม่ได้คณิตกันนะฮะกลัวสอนในห้องเรียนไม่รู้เรื่องก็เลยมาสอนเพิ่มนะฮะเนี่ยก็จะมีเด็กน้อยมาเล่นที่ห้องผมซะอย่างนั้นจนกว่ารถคันสุดท้ายจะกลับไปหมดนั่นแหละนะครับพอรถคันสุดท้ายได้กลับปุ๊บก็เหมือนกับหมดหน้าที่ผมแล้ววันนี้นะฮะผมก็ได้เวลากลับบ้านบ้างเหมือนกันละกันอยากกลับบ้านแล้วเหมือนกันแหละบางทีนะฮะไปแล้วกลับบ้านดีกว่าได้เวลากลับบ้านชิวๆแล้วช่วงเวลากลับบ้านนี่มันผ่อนคลายดีจริงๆเลยนะเป็นช่วงเวลาที่แบบคลายเครียดไม่ได้คิดอะไรเพลินๆหายเหนื่อยจากการทำงานนี่แหละครับวันๆนึงของผมก็จะวานนี้นะที่โรงเรียนแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้หรอกฮะพอกลับบ้านไปก็ต้องอาบน้ำกินข้าวนะครับแล้วก็มานั่งเตรียมการสอนในวันต่อไปอีกบางครั้งก็ดึกเลยแหละนะฮะวันสอนหลายวิชาก็จะดึกหน่อยโอ้โหนี่แหละครับชีวิตประจำวันของผมเตรียมการสอนแล้วไปสู้ต่อในวันพรุ่งนี้วันต่อวันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไว้พบเจอกันใหม่ขอบคุณคอมแบ็กผมของผมบายบีสวัสดีครับออริสกาเอคิจิอายุ22ยังเป็นโสด